สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดตรังที่รอฟังการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังนะครับวันนี้ผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพย์ระดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะรองโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะร่วมแถลงข่าวในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ให้การสนับสนุนการแพร่ระบาดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามและในส่วนของวัคซีนที่จะได้เริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้งสิ้น17รายนะครับรวมเป็นผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จำนวน 1,330 รายนะครับในจำนวนนี้เป็นเพศชาย7รายเพศหญิง10รายนะครับเป็นชายชาวไทยทั้ง17รายนะครับมี4คลัสเตอร์หลักในวันนี้นะครับก็คือเป็นคลัสเตอร์ผู้สัมผัสจากผู้ป่วยร้านพาซินีนะครับ4รายเป็นคลัสเตอร์ผู้สัมผัสจากผู้ป่วยในบริษัทนาเมืองเพชรพรบูร1รายนะครับเป็นพนักงานโรงงานสีตรังโกรฟ5รายและเป็นผู้สัมผัสพนักงานโรงงานสีตรังโกรฟอีก7รายนะครับทำให้วันนี้อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ลดลงนะครับอยู่ที่81รายสนาม3อาคารจอดรถชั้น10โรงพยาบาลตรัง35รายสนาม4 138รายแล้วก็สนาม5อยู่ที่213รายค่ะโดยในนี้เนี่ยอาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่คือมีอาการเล็กน้อยคิดเป็นจำนวนร้อยละ85รองก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องช่วยเรื่องสนามชั่วคราวต่างๆฟีน่าสนามที่ผ่านมาก็ประมาณ10ล้านบาทนะครับก็มีสนามที่1คือสนามกีฬาทุ่งแจ้งตรงนั้นเราสนับสนุนเงินเป็นประมาณ5ล้าน7นะครับแล้วสนามที่4ที่มอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่โพธารีสนับสนุนเป็นเงินไปประมาณ108นะครับสี่อันดับที่3ก็สนามกีฬาจังหวัดตรังที่ทุ่งระบือทางอบจก็ได้สนับสนุนเงินเป็นเงินประมาณ4ล้านบาทสภาประมาณส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดเวลานะครับในส่วนของวัคซีนทั้งหมดนะครับที่ท่านนายกได้พูดถึงเมื่อกี้ครับจำนวนทั้งหมด 80,000 โดสนะครับ 40,000 คนนะครับทางการบริหารจังหวัดตรังนะครับก็ได้รับข้อความจากหลายๆท่านเข้ามาว่าจะต้องดำเนินการอย่างนั้นได้ตอบไปแล้วเป็นบางส่วนว่ายังไงก็ตามเหมือนที่ท่านนายแพทย์ตุลการได้บอกว่าเราก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการสบคนะครับเพื่อไม่ให้ความซ้ำซ้อนและเติมเต็มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุดแล้วก็ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมการแถลงข่าวของสบคจังหวัดตรังได้ในเวลา 14:15 น.นะครับเนื่องจากว่าเราจะถ่ายทอดสดผ่านทางวิทยุของสบค.ตรังด้วยนะครับ